องภาษาอังกฤษเลยไม่แน่ใจวงเล็บแคปแต่ถ้าแกวงเล็บผิดนะจากไอ้นั่นแกก็ผิดนะเว้ยเขียนแคปแล้วก็วงเล็บอันที่เราเจอดันมาเขียนไอ้นี่ครบหมดแล้วถูกแต่ดันไปวงเล็บเช่นไอ้นี่มันเป็นแคป C นะสมมตินะแต่ดันไปเขียนแคป X ผิดนะเว้ยเขาจะยึดตรงที่ผิดเป็นหลักแล้วมีค่าเท่ากับ0เขาจะไม่ยึดอันที่ถูกเป็นหลักแล้วมีค่าเท่ากับ 0.5 นะเว้ยเข้าใจไหมการสอบเพราะนี่คือชีวิตผู้ป่วยลองไหมล่ะตั้งขันสักคนจะให้กินสเตติน ลองดูว่าเด็กออกมาจะมีแขนไหมเพราะไขมันจะไม่สร้างโดยปกติอาจารย์ก็คงจะไม่เลือกคีย์เวิร์ดยาวแต่ถ้าเลือกมาจริงๆแกก็ต้องเขียนคือยังไงแกก็ต้องตอบให้มันครบเนาะคือถ้าน้องมีคำถามแล้วมีตัวอย่างในมือเดินออกมาข้างหน้าเลยนะคือมันเพื่อนจะนึกภาพไม่ออกด้วยเขาก็ในประเทศไปอยู่ดูไบเชิญฉันอยากไปซูเนียไปกินสตรอเบอรี่ตามที่เห็นแล้วนะคือมันส่วนมากมันไม่ถามดิสคัชชั่นนะคะแมเนจเมนต์ของพี่มันมีอยู่2บรรทัดลอกให้หมดค่ะถ้า2บรรทัดแค่นี้แมเนจเมนต์ของพี่มีแค่นี้Dimorphoxacin, Moxifloxacin, no, มันเขียนอย่างนี้นะและ Ofloxacin, Inpatient Receive Class 1A and Class 3, no, Anti-Imaging Agent ก็คือเราก็ลอกเฉพาะชื่อยาก็ได้ก็มันถามชื่อยาถ้าคุณไม่แน่ใจคุณก็ลอกทั้งพืชเลยก็ได้ถูกเหมือนกันนะถูกเหมือนกันเพราะมันหมายความว่าถ้าเราให้ข้อมูลนี้เสนอแก่แพทย์แพทย์ก็จะรู้ว่ามันเป็นทั้งคลาสก็ได้หรือว่าหลีกเลี่ยงยาตัวนี้ก็ได้นะยังไงก็ถูกเลือกว่าจะเอา avoid ทั้งกลุ่มก็คือกระต่ายรีโวม็อกซี่และโอฟ็อกหรือว่าจะ avoid เฉพาะรีโวฟ็อกตามโจทย์ที่ถามก็ได้คือไม่จำเป็นต้องรอดเป็นพืชนะแต่รอดเฉพาะชื่อยาที่มันถามมาเนาะแค่นี้นะอันนี้คือที่เพื่อนถามมาเนาะแล้วแต่ความไวของคนที่เขียนไม่ใช่ก็นึกว่ามันจะเอา discussion เออขออนุญาต discussion ประมาณ20บรรทัดเนาะ
่าจะไปแล้วเวทใช่ไหมเพเปอร์เลชั่นใช่ไหมหมายถึงว่าหมายถึงเบทเกลือหรือว่าเบทที่เป็นสารเรียกว่าเตี้ยมหมายถึงว่าเป็นเพเปอร์เลชั่นใช่ไหมไม่ใช่โครงสร้างเคมีใช่ไหมเราก็ต้องเข้ามาตรงนี้สิก็ยึดเรื่องนี้ไปเลยถ้ามันมีหลายทีมเบทก็เอาไปหมดเลยเข้าใจไหมถ้ามันเป็นบริชั่นได้ทั้งออยเมนต์อะไรก็ช่างมันเอาไปหมดเลยเมื่อกี้พี่เขาเข้าใจเป็นแอซิดกับเบสนะครับไม่ใช่เขาเข้าใจว่าเป็นเกลือเช่นอิริโทไมซินอะไรแบบนี้น่ะอิริโทมีทั้งหมด4เกลือเข้าใจไหมพี่เข้าใจเป็นนั้นก็มีโครงสร้างให้นะสองเรื่องนี้ที่เป็นก็เดี๋ยวเรามาดูนะเดี๋ยวถามเพื่อนก็ได้ที่อยู่ใกล้คือเรียนตั้งแต่ทรายดีมาจนถึงทรายซูซิกแคนิดนะตามจริงถ้าจะเรียนให้ถูกเล่นปฐมโคตรมันเล่นโคตรเก่ามันจะอยู่นี่มาประมาณนี้แหละถ้าเรียนมาแบบนี้แล้วมันจะถึงวิธีการใช้พัฒนามาวิธีการใช้พัฒนาจนมาถึงการประยุกต์ใช้อันนี้เอาไปเขียนซีรีส์เนาะมันก็โปรโตคอลได้มีใครถามอะไรกฎหมายมาตราตรงนี้เหรอรับก่อนเขียนหมดหมายถึงว่าเขียนในตัวหนังสือว่าตัวเลขเขาบอกว่า100,000เราเขียนเป็นตัวเลข100,000โอ้ได้ได้ใช่ไหมคะได้แค่อ่านแล้วไม่ได้ก็โหโหปนันเลยประมาณนั้นแหละคือขอให้หนังสือความหมายออกมาได้เข้าใจไหมขอหนังสือความหมายออกมาได้ขอดีมันไม่มีให้จ่ายเงินแค่สตังค์เนาะ50สตังค์หมดแล้วปี๊ดเอ้ยยังเขียนไม่ถูกตัว0อะไรแบบนี้เขียนได้กลัวแบบเขียนตื่นเต้นแล้วเขียนตัวเลขเกินหรือเขียนไม่ครบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนั้นก็ว่าไปแล้วแต่ไม่มีผลนะไม่มีผลเรื่องกฎหมายผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่พวกคุณต้องไปไม่ได้ท่องจำแต่ให้รู้ภาพรวมว่ามาตราใหญ่ๆมันแบ่งเป็นอะไรเช่นมาตราต้นๆจะเป็นผู้ผลิตไว้ก่อนมาตราที่2จะเป็นหมายถึงลำดับที่2จะเป็นคนขายต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการที่แอบแฝงยาว่ายาผลิตปลอมหรืออะไรมาตรฐานเนาะต่อไปแบบนี้แล้วก็มาเรื่องการโฆษณาเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพมันก็เป็นประมาณนี้แหละการเรียนซีรีส์มันนะให้คุณพยายามคิดเป็นภาพใหญ่แล้วก็ซอยลงมาเหมือนเป็นนิมิตหัวคว่ำอ่ะเข้าใจไหมคือกว้างไว้ก่อนแล้วก็ซอยย่อยลงมาเป็นกรุ๊ปเล็กลงคุณจะสามารถทำข้อสอบได้ถ้าเป็นพี่นะพี่จะเตรียมสอบพี่จะเปิดเล่มนี้มาพี่จะดูสารบัญเป็นหลักก่อนหมายถึงยังไม่ได้สอบนะแค่เตรียมพี่จะดูก่อนว่าอ๋อผู้ที่ได้รับอนุญาตเกี่ยวกับยาแผนปัจจุบันก็คือเขียนเป็นกรุ๊ปใหญ่ก่อนแล้วก็แตกกรุ๊ปย่อยเช่นยาแผนปัจจุบันชนิดผู้ผลิตยาแผนปัจจุบันชนิดผู้ขายยาแผนปัจจุบันชนิดผู้ที่ปฏิบัติการประกอบการเช่นโรงพยาบาลอะไรแบบนี้แล้วก็แตกกรุ๊ปย่อยมาผู้ขายแผนป้ายผู้ขายผลิตยาผิดมาตรฐานผู้ขายผลิตยาปลอมแต่ไปอีกโฆษณาแตกเป็นตัวเรื่อยเข้าใจไหมอันนี้คือกระบวนการในการคิดอย่างเป็นระบบเซตไพรออริตี้ลำดับความสำคัญนะคือถ้าเราลำดับความสำคัญของแต่ละเล่มไม่เป็นเราก็ตกตั้งแต่ยังไม่สอบหมดยังคะตรงนี้มันจะเป็นไกด์ไลน์ที่ไม่แน่ใจถ้ามีขนาดนั้นคงจะมีฟาร์มาโคเทอราปีนะมันไม่เคยบอกว่าจริงนะแต่เขาอาจจะชอบพวกแกก็ได้ถ้าเป็นแบบไอ้แกก็ดูแค่ว่าคงหาพวกนี้ไม่ได้แล้วเข้าใจอยู่เนาะคงจะเป็นไกด์ไลน์แล้วนะถ้าเป็นแบบนั้นเป็นไกด์ไลน์มาตรฐานละคงจะมีชี้แล้วเปิดหน้าที่2เขียนแล้วว่าเพื่อนเขียนด้วยปากกาที่ไม่มีสีอย่าไปทำนะตกทั้งคาร์ดนะไม่คือถ้ามันจะให้ตอบถึงขนาดจะเลือกใช้ยากลุ่มไหนมันจะต้องมีมาตรฐานในเรื่องของไกด์ไลน์เนาะเราเรียกว่า CPG หรือ Clinical Practice Guideline แล้วมันไม่สามารถเกิดจากพวกนี้ได้เพราะเราเป็นเภสัชมาตรฐานวิชาชี
ีพเภสัชคือ1จัดหายารู้สรรพคุณแล้วก็กระจายยาได้อย่างมีมาตรฐานมีความรู้นะหน้าที่หมอคือไดแอกและสั่งใช้อันนี้คือตามวิชาชีพเนาะของเราคือรู้ยาไม่ใช่เลือกยานะไม่ใช่เลือกใช้ยาอันนี้คือขอบอกไว้ก่อนว่าเราเนี่ยทำงานกับเคมีเข้าซึ่งปลอดภัยเราไม่ต้องไปคอนแทคโรคนะระบาดมาเราตายเป็นด่านหลังเพราะเป็นด่านสุดท้ายที่มันออกมาหมายถึงโรคภัยไข้เจ็บมันออกมานะไม่ใช่ผู้ป่วยมีอะไรจะถามอีกไหมได้ข้อที่เปิดไม่ได้กันใช่ไหมเอามาดูก่อนว่าจะพอสอไหนนะสคบ.เฝ้าระวังโฆษณาทางวิทยุไม่ใช่ติงติงไอพวกออยเนาะหมายถึงว่าอ่านโจทย์เลยค่ะอ่านโจทย์ถามให้ข้อหนึ่งเนาะเพื่อนให้ข้อมูลมาเนาะว่าติงเวจิเทเบิลออยคืออะไรในตำรับเนาะของเบนตาโนเวทเอ็นครีมแล้วก็เบนตาโนเวทเอ็นครีมเป็นยาประเภทใดตามกฎหมายคือมี2ประเด็นแล้วนะประเด็นแรกคือถามในเรื่องของ property ของยาเนาะว่าไอตัวส่วนประกอบของคอมเพลของมันก็คือติงเวจิเทเบิลออยเนาะผักน้ำมันผักหอมไม่ใช่มีด้วยเหรอคงจะเป็นผักพึ่งมะกอกแล้วก็เป็นยาประเภทใดดังนั้นถ้าเป็นลักษณะของช้อยแบบนี้เราได้เลยนะว่าช้อยพวกนี้ต้องมีหนังสือ2เล่มอยู่แล้วเนาะก็คือมีของฝ่ายในส่วนของเลมิงตันแล้วก็พวกที่สามารถเปิดการดูอะไรนะคอมเพลของส่วนประกอบยาได้นะกับหนังสือกฎหมายแล้วก็อาจจะมีไอ้พวกของดักอินฟอร์เมชันแฮนด์บุ๊กมาหลอกสมมติอันนี้คือพี่อ่านปุ๊บพี่เห็นคีย์เวิร์ดขึ้นมาคำแรกเช่นตินเวจิเทเบิลออยล์อันที่2เบนตาโนเวทเบนตาโนเวทเอ็นครีมแล้วก็กฎหมายพี่ได้คีย์เวิร์ด3คำดังนั้นวินาทีที่ประมาณ10พี่เริ่มคิดแล้วว่าฉันจะเปิดเล่มไหนพี่มองไปดูคร่าวๆก่อนเห็นเล่มแล้วประมาณวินาทีที่15พี่เริ่มเปิดก่อนดูสิ่งที่เราเรียนมาเนาะวินาทีที่20พี่เปิดจากอินเด็กซ์มันดูproperty ของมันต้องเป็นตาโนเวทก่อนนะแล้วจากนั้นพี่ก็เลยไปที่นาทีที่30เพราะว่าพี่ได้คำตอบแล้วอันนี้พี่จะให้หนูไปเปิดดูเองนะเพราะว่าพี่ไล่ซีรีส์มาคือมันผ่านมา3ปีแล้วตอนนี้ที่พี่สอบมาความรู้อาจจะบิดเบือนแต่ความรู้ภาพรวมจะถูกต้องอยู่แล้วเพราะมันถูกลบเลือนยากเราเป็นเพศไม่ก็คือถ้ามันฝังไว้ในไมโครชิปมันก็คงจะอยู่ในค่อนข้างจะนานนะครับอะไรมันเยอะอยู่หรอกเพราะว่าพี่อาจจะต้องกินฟิตออยล์แล้วช่วงนี้แล้วต่อมาเนาะก็คือว่าเป็นยาประเภทใดตามกฎหมายถ้ามันมีในเรื่องของไอ้ตัวกฎหมายกับมีมมันจะไม่อยู่ด้วยกันอยู่แล้วนะหมายถึงมันจะสามารถเปิดได้จาก2ตัวนี้เนาะก็แล้วแต่เราจะเลือกดีไม่ดีปีนั้นอาจารย์จะไม่เอามีมอาจารย์อาจจะเอาตัวอื่นก็ได้ที่เป็นตัวแยกมาแล้วเนาะแล้วลองเปิดมีข้อเสียอีกไหมอันนี้คือมันเฉลยแล้วนะหมายถึงว่าความรู้ตรงนี้ถ้ามันเฉลยหนูเปิดมาทีเดียวเจอไหมไม่เจอใช่ไหมมันก็ต้องมันใช่ใครเฉลยวะพอพี่ฟองเกลือสาวเช่นใครเฉลยสภาพพี่คนที่อยู่โรงพยาบาลเภสัชคนที่เป็นเภสัชที่เฉลยนี่มันก็อุ้มแต่วเป็นเรื่องน้องอาจจะพิมพ์ผิดก็ได้เฉลยแบบดึกแล้วลายตาไม่มีเลมูต้ามันเป็นเรื่องของโมโนกราฟไม่ใช่การเปอร์เพลชันมันอาจจะเป็นคำเฉลยของอีกปีพ.ศ.นึงไม่เป็นไรโพเทคคนเฉลยแต่ว่าเคลียร์เนาะอาจจะต้องมาเปิดเลมิงตันนะการผลิตนี่แหละซูติกมีเล่มเดียวพวกนี้ก็เป็น R&D R&D คนซูติกหน่อยซูติกจะน้อยกว่า R&D แล้วกันโอเคไหมเขาจะมีให้เปิดเป็นสามคนเดียวไม่สามคนเราปิดเท่าที่ผ่านมาไม่มีบอกแล้วว่าเราไม่ใช่ไดแอคเกอร์ไดแอคเตอร์เราไม่ใช่หมอนะไปทำงานเราไม่ใช่หมอคืออย่าไปเข้าใจผิดการที่จะเป็นหมอได้ก็ต้องเป็นเทียนฟาร์มฟาร์มดีไม่ใช่ฟาร์มดีหรอกต้องเป็นเทียนเป็นเรซิเดนต์น่ะนะการที่เราจบในพวกปอตีหรือว่าทั่วไปที่เป็นปอตีทั้งหมดไม่ว่าจะ 5-6 ปีคุณยังหน้าที่คือพิมพ์ยาแล้วก็สอนใช้ยาผู้ป่วยแล้วแต่คุณจะไปอัพคาร์ให้เป็นเฉพาะทางเนาะเดี๋ยวนี้พี่ก็เรียนฝังเข็มนะสอนผู้ป่วยฉีดอินซูลินฝังเข็มที่ภูมิจุดเดียวเท่านั้นห้ามจุดอื่นเพราะมันอาจจะเจ็บโอเคแล้วเนาะเนาะเคลียร์อยู่หรอกเนาะคงจะได้อะไรเยอะในประมาณตอนนี้1ชั่วโมงประมาณ1ชั่วโมงพี่ก็รบกวนเวลาน้องๆมาพอสมควรมันมีให้คนหนึ่งไปหลอกไปหลอนในโทรศัพท์แล้วไปหลอกเลยหรอในเฟซบุ๊กล้อเล่นนะก็ดีแล้วถ้ามีอะไรก็
ไม่อยากทอดทิ้งกันของวิชาชีพเข้าใจไหมการที่เราเป็นวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นพี่ที่จบไปแล้วควรจะมีความรับผิดชอบในการที่จะบอกรุ่นน้องต่อในทางที่ถูกเนาะเราจะไม่ก๊อปงานวิจัยเราจะไม่ขายน้องฆ่าน้องฟ้องนายขายเพื่อนยศเมียตามมาแล้วผิดก็เมียมาด้วยว่าเวลาเราเข้าไปครั้งแรกครับเราสามารถเขียนชื่อเราก่อนหรือไม่ต้องปิ้งก่อนใครมีตาปั๊มทำไมไม่ได้กำหนดนี่ถามอาจารย์ก่อนดีไหมอ่ะเดี๋ยวนะเพื่อคอนเฟิร์มพี่ว่าถามอาจารย์ก่อนถ้าอาจารย์บอกว่าเขาไม่ได้มีข้อห้ามอะไรถ้ามีตังก็ทำตายาเพราะว่าคือต้องดูข้อกำหนดของปีนั้นแล้วถามอาจารย์ก่อนเพราะว่าบางคนน่ะนามสกุลยาวจริงๆแล้วก็เสียเวลาเขียนกับนามสกุลลูกชื่อแดงนามสกุลสีไม่ใช่ไม่งั้นก็ชื่อกะกับจ้ากับข้าอะไรก็นายจ้าค่ะนายจ้าค่ะแค่นั้นแหละโอ้ยโคตรได้เปรียบเพื่อนเลยเวลาเหลือน้อยใช่ไหมไปถามอาจารย์ถ้าไม่ได้ห้ามก็สั่งทำตายาอย่าไปคิดขนาดนั้นเอาในสิ่งที่เรามีเวลา manage priority ก่อนจุดนั้นเป็นจุดที่แก้ไขไม่ได้แล้วตอนนี้ถ้าเราเดี๋ยวจะเล่านิทานให้ฟังเนาะมีนิทานเรื่องหนึ่งนะอาจารย์คนหนึ่งถามเด็กคนหนึ่งว่าหนูอาจารย์มีก้อนหินอยู่ทั้งหมด3ขนาดขนาดแรกเป็นขนาดเท่านี้ใหญ่มากขนาดที่2เป็นขนาดที่เล็กลงขนาดที่3เป็นก้อนกรวดเป็นดินให้ลูกเอาก้อนหิน3ประเภทนี้ยัดลงโอ่งให้ได้เยอะที่สุดเด็กก็ทำการยัดตั้งแต่เทกรวดลงไปเอาก้อนหินก้อนที่หนึ่งวางก็ไม่ได้สักทีจนอาจารย์ผ่านไปประมาณอยู่2อาทิตย์อาจารย์ก็เดินมาดูแล้วก็เดินเข้าไปถามเด็กว่าได้หรือยังลูกเด็กบอกว่าไม่ได้คิดไม่ออกว่าจะทำยังไงดีได้เยอะที่สุดก็คงจะเอากรวดลงก่อนไอ้ตัวก้อนกลางแล้วก็เอาก้อนใหญ่วางไว้ที่สุดแต่มันไม่ถูกเพราะอาจารย์จะปิดฝาโอ่งไปดีอาจารย์บอกว่าวิธีการนะลูกนะให้เอาก้อนที่ใหญ่ที่สุดลงในโอ่งก่อนเทก้อนขนาดกลางลงแล้วก็เอากรวดที่เป็นทรายนะเทแล้วเขย่าเหมือนเวลาเราขายถ่านเนาะประมาณนั้นมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่างานที่สำคัญที่สุดให้ยึดเป็นหลักก่อนถ้าอยากสำเร็จในชีวิตรองลงมาคืองานรองงานกวาดทรายคือเฟซบุ๊กก็ค่อยไปทีหลังนะอันนี้คือการเรียงไพรโอริตี้เนาะนิทานเรื่องนี้เป็นของเซนในสมัยริวไซของญี่ปุ่นนะในยุคเอ็นโดเป็นนิทานของเซนพุทธศาสนาแบบนึงคือให้ยึดงานหลักเป็นที่หนึ่งก่อนและงานอื่นๆที่จะต้องทำเช่นต้องนัดส่งงานอาจารย์เลื่อนนัดเลยอะไรแบบนี้สมมติเพราะมันจะสอบเหลืออีก2วันเข้าใจไหมให้ยัดก้อนหินใหญ่ลงก่อนแต่ไม่ทำให้เราเกิดภาวะของอาการไม่สบายนะเวลาไปสอบอย่างน้อยวันนั้นต้องนอนอย่างน้อยประมาณ6ชั่วโมงไม่งั้นคุณเข้าไปไฮโปไกขาสั่นพกลูกอมไปเลยให้พกลูกอมไปเลยมันไฮโปไกแน่เพราะเวลาเครียดปัดโฟมันจะสูงเลทจะสูงขึ้นน้ำจานจะถูกหมุนเวียนแล้วก็ใช้ไปมากอมใส่ตอนหน้าจานจางไม่ใช่ไปอมตอนที่ต้องพูดแล้วก็ปิดใส่อาจารย์ถ้าพี่ติเห็นท่านพี่ติอาจจะปัดพกลูกเรื่องทำไมอาจจะใส่โซ่แกเนาะอันนี้ก็คือวิธีการแมเนจของพี่นะตอนนั้นพี่ป่วยขนาดนั้นก็คือพี่น้ำตาลจะต่ำบ่อยเพราะพี่คิดเยอะพี่กัดแล้วก็เคี้ยวไอ้ก้อนแข็งไม่อมด้วยเคี้ยวเลยแบบเหมือนแบบไอ้อะไรสับปิงกั้วแม่กระพุ้งแก้มดูดซึมตรงเว้ยเข้าหัวอย่างเดียวคงไม่มีอะไรหรอกพี่เชื่อว่าทุกคนทำได้เพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เราได้ priority หรือว่าเซตลำดับความคิดแล้วไม่มีอะไรน่าจะยากนะแล้วทุกครั้งข้อสอบที่พวกพี่ๆเฉลยไปข้อไหนทำไม่ได้อย่าไปวิตกทุกคนมีโอกาสถ้าไม่งั้นคนที่สอบ100คนจะผ่านมากกว่า80คนในประเทศได้ยังไงนะสุดท้ายคนที่พวกแกเชิญมาพี่ได้ลำดับที่5ของประเทศนะในการสอบออสตี้กับ NCQ 80กับ94นะตาจะพี่กลับก่อนนะเอาข้อมูลนี้ไปใช้นะอาจจะอัพเฟซบุ๊กก่อนกวดทราย
วดกวดทรายใน Facebook ไม่อันนั้นก็หินใหญ่สำหรับฉันเพราะว่าก้อนหินใหญ่สำหรับฉันเพราะอะไรก็ยังมีอีกหลายมอต้องการข้อมูลพวกนี้แต่เป็นกวดทรายสำหรับน้องๆเพราะน้องๆได้ข้อมูลไปแล้วนะ priority ไม่เหมือนกันละทุกอย่างมันไม่มีอย่างนี้จังมันวนเวียนไปหมดโอเคขอบคุณน้องๆมากเลยค่ะ